สมิติเวชคิกออฟโรงพยาบาลบนก้อนเมฆโรงพยาบาลบนฟ้าบนดินโบยบินแก้เพนพอยต์ตอกย้ำโรงพยาบาลแห่งอนาคตเราไม่อยากให้ใครป่วยตอกย้ำการเป็นโรงพยาบาลแห่งอนาคตนำเทคโนโลยีและระบบ AI อำนวยความสะดวกการดูแลสุขภาพของคนทุกเจเนอเรชันแก้เพนพอยต์การหาหมอไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั้งโรงพยาบาลบนฟ้าโรงพยาบาลบนดินและโรงพยาบาลโบยบินเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาณโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาเพราะเราไม่อยากให้ใครป่วยโดยมีนายธวัชชัยศรีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวค่ะครับครับเรียนสื่อมวลชนทุกท่านนะครับเรียนท่านประธานบริหารของสมิติเวชท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวชทุกสาขาวันนี้ผมในนามของชาวพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีครับรู้สึกยินดีนะแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้มาร่วมในการเปิดกิจกรรมโครงการดีๆของโรงพยาบาลสมิติเวชในเรื่องการพัฒนาคุณภาพในการบริการนะซึ่งมี3แนวทางก็คือเรื่องทางบนฟ้าคือบริการทางผ่านทางระบบเทเลนะครับบนดินก็คือการพัฒนาระบบการทหารที่โรงพยาบาลเองแล้วก็บนบินก็คือการพัฒนาระบบไปเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านนะครับซึ่งทั้ง3แนวทางนี้เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์สำหรับพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีซึ่งเราเป็นเมืองที่มีนิคมอุตสาหกรรมนะครับรวมแล้ว20กว่าแห่งนะฮะมีประชากรทั้งแฝงทั้งประชากรประจำเกือบ3ล้านคนนะฮะแล้วก็เป็น EEC นะครับ1ใน3จังหวัดของการพัฒนาภาคตะวันออกระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นการตอบโจทย์กับสำหรับพี่น้องที่มาทำงานผู้ประกอบการซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่สมิติเวชศรีราชาแห่งนี้เรามีญี่ปุ่นนะเป็นเยอะมากนะฮะแล้วก็มีระบบการบริการที่ทั้งไทยทั้งเทศเนี่ยสามารถที่มาใช้บริการนะครับในวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับแล้วก็คิดว่าระบบนี้ก็จะเป็นการพัฒนาไปข้างหน้าของโรงพยาบาลในเครือสมิติเวชทั้งหมดนะในการที่จะให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพที่ดีแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะคุณหมอท่านบอกว่าไม่ต้องป่วยจะดีกว่านะฮะเราไม่อยากให้ใครป่วยนะครับซึ่งแต่ถ้าป่วยแล้วทำยังไงที่จะหายเร็วนะครับสุขภาพดีแล้วก็ไม่ต้องกลับมาหาหมออีกนะครับอันนี้เป็นหัวใจครับวันนี้ก็ต้องยินดีอีกครั้งหนึ่งสำหรับการเปิดตัวแคมเปญทั้ง3กิจกรรมนี้ครับก็จริงๆแล้วการพัฒนาทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นทั้งรัฐและเอกชนก็มีเป้าหมายเดียวกันในการบริการประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพียงแต่ว่าโรงพยาบาลรัฐอาจจะมีประชาชนมากนะครับระบบนี้ถ้าเราไปปรับใช้กับโรงพยาบาลรัฐเนี่ยเขาจะลดการแออัดนะลดการระบบนัดหมอที่มาโรงพยาบาลอันนี้ก็จะเป็นการ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของรัฐบาลด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าทางวงการแพทย์เองก็คงโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขก็คงมีแนวคิดที่จะทำแล้วล่ะเห็นแล้วว่าเราต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะมันถึงเรื่องทั้งงบประมาณทั้งระบบซึ่งต้องใช้เป็นจำนวนพอสมควรเหมือนกันนะแต่เอกชนมีความพร้อมก่อนก็ให้เป็นนำร่องก่อนนะครับเพื่อให้ดูว่าทำแล้วเกิดประโยชน์จริงๆนะครับอันนี้คิดว่าไปกันได้นะครับก็จริงๆโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการเพื่อชุมชนและเพื่อประเทศชาติจริงๆถ้าเราคิดว่าโรงพยาบาลบนฟ้าและบนดินแล้วก็โบยบินนะฮะรวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับแล้วคนสามารถนำสิ่งต่างๆที่เราคิดไว้นะซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเนี่ยนำไปขยายผลไม่ว่าจะเป็นเอกชนอื่นหรือโรงพยาบาลรัฐบาลอื่นเนี่ยนะคิดดูว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมีหมอเยอะถูกไหมครับแล้วเราก็ค่าใช้จ่ายต่างๆจะลดลงแล้วเมื่อไหร่เนี่ยเขาเรียก healthcare cost มันลดลงปุ๊บเนี่ยนะฮะทุกคนก็จะแข็งแรงพอแข็งแรงปุ๊บเนี่ย GDP ของประเทศก็จะดีขึ้นนะฮะตัวนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการที่สร้างคุณค่าและในนี้เนี่ยจะเห็นว่าในไม่ว่าบนฟ้าบนดินโบยบินข้างในแสงคำว่าเราไม่อยากให้ใครป่วยซึ่งอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้คนเนี่ยแข็งแรงนะครับประเทศชาติมีความเจริญนะฮะเพราะแนวคิดตัวนี้เป็นแนวคิดที่ผมคิดว่านอกจากจะเป็นส่วนของประเทศชาติในส่วนของชุมชนเนี่ยใครต่อใครเวลามาก็สะดวกนะฮะไม่ต้องเดินทางมาแล้วก็ตอบโจทย์ให้กับทุกเจเนอเรชันคนที่ยังจะมาหาหมอก็มาแต่ท่านมาปุ๊บตอนนี้เราก็จะเป็นเรียกว่าบนดินเนี่ยแต่เป็นแบบยุคดิจิทัลคือเป็นแบบสมาร์ท OPD สมาร์ท IPD ที่เราครบเครื่องที่สุดแล้วในเฟสถัดไปเดี๋ยวผมจะค่อยเล่าให้ฟังนิดนึงเราจะมีระบบ AI ระบบอะไรต่างๆเข้ามาอีกเยอะ
แต่ว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าระบบ AI นั้นมันจะต้องให้มีความแม่นยำแล้วก็ regulation ต่างๆต้องผ่านให้เรียบร้อยเราถึงทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมเนี่ยผมว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้คนเยอะเลยนะฮะค่าใช้จ่ายที่ติดต่อมาในบนดินหรือบนบินก็จะถูกกว่าการมาโรงพยาบาลโรงพยาบาลเปิดมาจุดประสงค์เนี่ยไม่ใช่ว่าไปให้คนมารักษาสิ่งที่เปิดโรงพยาบาลมาคือทำยังไงให้คนไม่ป่วยคนไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลอันนั้นน่ะถึงจะเป็นองค์กรหรือเป็นโรงพยาบาลแห่งคุณค่านะครับมากกว่าตัวเลขที่เป็นโรงพยาบาลแห่งความสำเร็จเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วว่าโรงพยาบาลแห่งคุณค่านี่มันยิ่งใหญ่กว่าโรงพยาบาลแห่งความสำเร็จหลายเท่าตัวครับคือจะไปคิดว่ามันลดลงหรือไม่ลดลงจุดประสงค์ถ้าเราสร้างคุณค่าเนี่ยครับมันจะบอกต่อนะฮะแล้วก็วอลลุ่มเนี่ยมันจะเยอะขึ้นแล้วเราเอื้อคนเยอะขึ้นคนก็จะเอื้อกลับมาหาเราเวลาเกิดไม่เจ็บป่วยเป็นเรื่องที่ดีแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็เกิดแก่เจ็บตายถ้าเวลาเจ็บป่วยแล้วเป็นยังไงครับก็ต้องคิดถึงสมิทเวเพราะอย่างสมมติอย่างบนดินที่เราใช้ระบบที่เรียกว่าไม่อยากให้ใครป่วยเนี่ยนะบางคนเนี่ยคืออยู่ดีๆก็คือเป็นโรคหัวใจนะฮะโดยที่ตัวเองเนี่ยถ้าอีก 2-3 ปีเนี่ยนะพลาดปั๊บก็จะเสียชีวิตเลยแต่พอเราใช้ระบบสมาร์ทแคร์เนี่ยเข้ามาดูแลทำให้รู้ว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมีโอกาสเป็นโรคหัวใจทั้งที่ไม่มีอาการแล้วเราก็ตรวจเช็คปุ๊บเนี่ยเราช่วยชีวิตไว้ทั้งหมด217รายแล้วคิดดูว่า217รายเนี่ยถ้าไม่ได้เข้ามาอยู่ในโปรแกรมของ list digital list score เนี่ยนะก็คือเสียชีวิตโดยที่กระทันหันที่เราเจออยู่เรื่อยๆคิดดูว่า217ชีวิตจะบอกต่อไหมเมื่อเราเอื้อเขาจะเอื้อเรานะฮะเพราะฉะนั้นผมว่ามันจะต้องเป็นลักษณะของการสร้างคุณค่ามากกว่าเรื่องของรายได้นะฮะมันจะตามมาทีหลังเองครับครับก็จะมีรายหนึ่งที่ทางคุณมดได้เล่าให้ฟังไปแล้วคือบางทีในระยะของการเจ็บป่วยเนี่ยมันจะมีบางสถานการณ์ที่เราจะต้องไปดูแลที่บ้านนะครับเราสามารถเอามาตรฐานในการแพทย์ที่ในระดับที่สูงเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยหายใจก็ดีการจัดเตรียมองค์ประกอบที่บ้านเตียงต่างๆนะครับเพื่อทำให้เกิดความสะดวกสบายและเหมาะสมสำหรับคนไข้ในแต่ละคนนะครับอันนี้เราทำมาแล้วเนื่องจากผมเป็นหมอผ่าตัดผมยกกรณีหมอเป็นเคสผ่าตัดแล้วกันนะครับมี VIP เราท่านหนึ่งอ่ะมาผ่าตัดกระดูกสันหลังเสื่อมกับเรานะครับซึ่งปกติแล้วถ้าผ่าแบบเนี้ยส่วนใหญ่อยู่โรงพยาบาล7วันถึง10วันกว่าจะเริ่มเดินกว่าจะเริ่มอะไรต่างๆนะเราก็สามารถที่จะออกแบบแผนการรักษาท่านอยู่โรงพยาบาลกับเราแค่3วันเองนะครับที่เหลือเนี่ยไปดูแลที่บ้านคุณหมอเราตามไปดูแลที่บ้านคุณพยาบาลตามไปดูแลที่บ้านทางที่บ้านเองก็เขาเรียกมีความสุขมากกว่าถูกไหมฮะไม่ต้องไปมาทางคุณแม่เองก็มีความสุขนะครับเพราะท่านอยู่ที่บ้านเนี่ยท่านคุ้นเคยสะดวกสบายแล้วก็อย่างที่ตัวเลขชัดเจนก็คือฟื้นตัวเร็วนะครับปรากฏว่า VIP ท่านเนี้ยอาทิตย์นึงเดินได้แล้วนะครับเรายังมีวิดีโอคลิปอ่ะที่ท่านเดินให้เราดูและท่านก็ขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณคุณหมอขอบคุณระบบของเราขอบคุณตัว Sentinel at Home และปัจจุบันท่านก็ยังใช้อยู่ท่านก็เรียกเราไปบริการในรอบข้างบ้านท่านนะครับท่านก็แนะนำคุณป้าคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช้ Sentinel ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นความประทับใจอย่างยิ่งแต่ที่ท่านอาจารย์ชัยรัตน์นำเรียนไปซึ่งพวกเราเนี่ยเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยก็คือไอ้เรื่องเจ็บป่วยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยของมันถูกไหมแต่ระหว่างที่ถ้าเราดูแลให้การเจ็บป่วยเนี่ยป้องกันได้ก็ดีกว่าแต่ถ้าป่วยแล้วเนี่ยเรามีมาตรฐานการดูแลที่แตกต่างจากที่อื่นนะครับใช้เทคโนโลยีช่วยเนี่ยครับจะทำให้คนไข้ได้ประโยชน์สูงสุดครับ